ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสัก3นาที5นาทีก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาในส่วนของธรรมะที่ท่านได้บัญญัติเปิดเผยเอาไว้ทำจิตให้มีความสงบวันนี้เรามานึกพุทโธพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธเป็นพุทธพจน์มาในบทที่เรียกว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธให้คุณในข้อต่างๆของพระพุทธเจ้ามารวมอยู่ในคุณข้อพุทโธนี้แล้วเอาคุณข้อพุทโธนี้มาประดิษฐานไว้ในจิตใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจการมานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั่นคือการเจริญพุทธานุสติเราจะให้คุณของพระพุทธเจ้ามาอยู่ในจิตใจของเราคุณของท่านมีหลายอย่างมากมายให้คุณต่างๆเหล่านั้นมาอยู่ในข้อพุทโธนี้ให้เอาพุทโธนี้มาตั้งไว้ในใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำพุทโธไว้ก่อนเหมือนเราจะไปตามหาใครนี่คุณต้องรู้จักชื่อเขาก่อนคุณต้องรู้จักที่ที่เขาอยู่กันแล้วก็ไปเราจะตามหาพุทโธนี่พุทโธเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงคำพุทโธหรอกแต่จะหาพุทโธให้เจอต้องรู้จักชื่อพุทโธก่อนแล้วว่ามันมีอยู่นะงั้นก็เอาคำนี้แหละมาตั้งไว้ในจิตใจของเราก่อนก็แล้วกันเริ่มต้นตรงนี้ไม่ใช่ที่สุดนะแค่เริ่มเฉยๆประมาทที่สุดแล้วจิตมันจะสงบไม่ได้จะมีคำว่าพุทโธเหลืออยู่หรอกแต่เริ่มต้นเฉยๆเริ่มต้นเฉยๆด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธนี้ในขณะที่เรานึกถึงคำว่าพุทโธท่านฟังเราก็จะได้ยินเสียงด้วยนี่ธรรมดาเพราะว่าเรามีหูแล้วถ้ามีกลิ่นผ่านมาเราก็จะได้กลิ่นด้วยเพราะว่าเรามีจมูกความคิดนึกด้วยก็จะมีมาแต่เราไม่ตามไปไม่ตามความคิดนั้นไปไม่ตามเสียงไม่ตามกลิ่นนั้นไปแล้วจิตอยู่ที่ไหนให้จิตอยู่กับพุทโธไงสิ่งอื่นมีมารับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปตั้งไว้เฉพาะอยู่กับพุทโธเท่านั้นทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงอย่าไปบังคับความคิดว่าต้องคิดอันนี้ไม่คิดอันนี้อย่าไปเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังแต่ให้ปล่อยไหลคอหลังอย่างสบายๆความคิดนึกอันไหนมันจะมีมาก็ธรรมดาแต่ไม่ตามมันไปให้ตั้งไว้อยู่กับพุทโธทำให้เป็นธรรมชาติทำให้เป็นธรรมดาไม่ต้องเกรงแต่ให้ทำอย่างสบายๆตั้งจิตของเราไว้อยู่ต่อกับพุทโธอ้าวล่ะท่านฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงคลี่คลายยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้ด้วยปัญญาอันยิ่งของท่านยกขึ้นไว้ทำไมจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดปัญญามีปัญญาไปทำไมเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อกำจัดความทุกข์เพื่อให้เข้าถึงสุขอันเกษมทำไมท่านถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าเห็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายเห็นประโยชน์แก่คนที่ถ้ามีความทุกข์อยู่เขาจะพ้นทุกข์ได้เหมือนจุดประทีปโคมไฟไว้ในที่มืดเผื่อว่าถ้าคนตาบอดเขาก็ไม่เห็นอยู่ดีใช่ปะแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าคนตาดีมาเขาจะเห็นแสงสว่างเห็นรูปเห็นสิ่งต่างๆเอาไว้ได้หรือว่าเตรียมหม้อน้ำไว้ตรงนี้
ผื่อว่าคนเดินทางมาหิวกระหายก็ยังจะตักน้ำกินไว้ได้ที่ท่านทำอย่างนั้นเพราะว่ามีความกรุณามีความเมตตามีความสามารถคือถ้าบางคนจะมามีความคิดว่าเฮ้ยคนที่จะทำแบบนี้มันจะมีหรอสมัยนี้คือนี่ทำมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไง 2,000 กว่าปีทำมาแล้วมันจะยังเหลืออยู่ใช้ได้หรือสมัยนี้ตรงนี้เราก็ต้องมีความเชื่อความมั่นใจมีความเชื่อความมั่นใจมีความเห็นที่ให้ถูกต้องว่าเออมันมีอยู่เหมือนกันนะคนแบบนี้นะแล้วที่หลอกว่าเป็นคนแบบเนี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ก็มีอยู่เหมือนกันนะคือคนที่หลอกว่าตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทโธรู้แล้วมาบอกสอนให้พ้นทุกข์แต่จริงๆยังไม่พ้นทุกข์ก็มีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะศึกษาทำความเข้าใจหาความรู้ใส่หัวก็ต้องดูให้ดีไงจึงในทุกวันพุธข้าพเจ้าก็จึงนำหัวข้อแบบนี้แหละมาอธิบายบอกสอนให้ท่านผู้ฟังได้เห็นเปรียบเทียบทั้งส่วนเหมือนส่วนต่างการนำไปใช้งานอุปมาอุปไมยหัวข้อบัญญัติเกี่ยวข้องไปอย่างไรในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มโพธิบทโดยเราก็จะมาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาเริ่มรายการด้วยการฟังธรรมะแบบนี้ในวันนี้จะนำเสนอหัวข้อที่เรียกว่าคารวะ6ประการคารวะที่เราจะมีความเข้าใจว่าหมายถึงการทำความเคารพโดยการแสดงท่าทางว่าผมคารวะท่านผมนับถือท่านการคารวะมี6ประการนั้นคืออย่างไรก่อนที่จะไปถึงในรายละเอียด6ประการต้องทำความเข้าใจคำนี้ก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเพียงแค่ผิวเผินความหมายมันจะไม่ลึกซึ้งแล้วก็จะทำให้ปฏิบัติผิดแทนที่จะเป็นคารวะแต่กลายเป็นความผิวเผินกลายเป็นดูเบากลายเป็นดูผิดไปอันดับแรกท่านผู้ฟังในประเด็นคำว่าคารวะนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนในโลกนี้นะท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือใครก็ตามที่ว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่นี่ก็ยังจะต้องให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสำคัญหรือใครๆก็อยากเป็นคนที่มีความสำคัญให้คนอื่นมาเห็นความสำคัญของตัวเองพูดง่ายๆคือไม่อยากให้เขามาดูถูกดูแคลนว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่เวลาเขามาดูถูกก็มาดูถูกเนี่ยมันก็แปลกท่านผู้ฟังเอาถ้าไม่ต้องการให้เขาดูถูกจะตรงข้ามกันโดยใช้คำมาดูผิดเอามันก็แย่พอกันคือถูกในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับผิดนะแต่ดูถูกแล้วมันจะไม่ดีงั้นดูผิดมันจะดีดูผิดก็ไม่ดีเหมือนกันอ่ะแต่ถูกในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับผิดถูกในที่นี้เขาหมายถึงตรงข้ามกับคำว่าแพงถ้าจะไม่ให้เขาดูถูกคือมีราคาน้อยไม่เห็นค่าก็ให้ดูแพงก็แล้วกันดูแพงนี่ก็คือมีคุณค่ามีราคาดูแพงขึ้นมาให้เห็นความแพงให้เห็นการที่มีคุณค่าทีนี้ไอ้คำว่าดูตรงนี้แหละที่ไม่ใช่ว่าให้แบบแค่ผิวเผินสับภาษาอังกฤษเขาเรียก superficial คือแค่ surface level แค่เพียงผิวเผินเพราะว่าจะให้เห็นจริงๆว่าเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะมันต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าดูเฉยๆดูนี่คือดูจากคนภายนอกเฉยๆเห็นอย่างนี้เฉยแต่ข้างในกลวงอย่างโซเชียลทุกวันนี้นะท่านฟังถ้าต้องการให้ดูแพงไม่ยากคุณเปิด Instagram account จัดมุมหน่อยจัดแสงหน่อยเดี๋ยวเป๊ะได้นี่ก็มีสอนคอร์สด้วยเก็บกัน 4-5,000 ก็มีนะสอนคอร์สทำยังไงให้ดูแพงในโซเชียลแล้วก็แบบดู professional ดูมีราคาแต่ทั้งที่ว่าจริงๆมันไม่ได้มีสาเหตุแห่งการมีราคาสาเหตุแห่งความแพงสาเหตุแห่งการมีคุณค่าเพราะฉะนั้นการดูเฉยมันจะต้องสร้างเหตุถ้าคนเราต้องการที่ว่าจะเป็นคนร่ำคนรวยมีเงินทองใช่ไหมคุณก็สร้างเหตุแห่งความเป็น
เศรษฐีเอาคาถาของเศรษฐีข้าพเจ้าก็ได้เคยบอกไว้ในช่วงของสมการชีวิตอุอากาสะคือขยันทำงานรู้จักรักษาทรัพย์ต่างๆมีกัลยาณมิตรแล้วก็มีสัมมาชีวิตานี่เป็นคาถาเป็นข้อปฏิบัติของคนที่จะเป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีเงินทองไม่ใช่ว่าจะใช้กระเป๋ายี่ห้ออะไรกุชชี่ลุยวิตองหรือว่ารองเท้าอะบาเล่เข็มกลัดต้องแชนแนลแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนี่ต้องเวอร์ซาเช่แม้เอาเสื้อหม้อห้อมไปใส่นี่มันจะดูแพงได้ไหมเออมันก็คนละอย่างใช่ปะมันไม่ใช่ดูแค่นั้นไงท่านผู้ฟังคนที่บอกว่าเออดูตามสิ่งของราคาขับรถต้องยี่ห้อนี้กางเกงสิ่งของใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคิดว่าจะดูแพงมีราคาคือมันแค่ดูจากภายนอกแต่จะดูให้เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะต้องมาจากภายในไงดูอย่างคนที่เขามีคุณธรรมของเศรษฐีเป็นต้นเนี่ยนะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างอาจจะไม่ได้ว่าต้องขับรถหรูไม่ได้ว่าต้องแบบใส่เสื้อผ้าแพงๆแต่ด้วยคุณธรรมที่เขามีโอ้นี่เราแบบว่ารู้สึกมีความเคารพในบุคคลนั้นได้พูดเรื่องนี้มาเพื่ออะไรท่านฟังเพราะว่าให้เห็นคุณค่าคือดูไงดูให้เห็นอะไรความสำคัญคุณค่าแล้วไงตรงนี้แหละคือศัพท์คำว่าคารวะให้เห็นคุณค่าให้มีความตระหนักถึงรู้ถึงคุณค่าของ6อย่างเหล่านี้เช่นถ้าบอกว่าเราต้องการจะให้คนเขามีความเคารพเราคุณก็ต้องมีคุณธรรม6อย่างเนี้ยเพื่อให้เขาเกิดความเคารพให้เขาเกิดความยำเกรงในตามรูปแบบภาษาท่านฟังก็จะแปลคำว่าคารวะหมายถึงการเอื้อเฟื้อภาษาไทยเราเอามาใช้ในลักษณะที่ว่าเป็นการแสดงท่าทางว่าเป็นทำคารวะแสดงความเคารพคือการแสดงความเคารพหรือคารวะไม่ใช่กับว่าเป็นกิริยาเช่นว่าทหารก็วันทยาหัตหรือวันทยาวุฒเด็กก็ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ก็โค้งคำนับอันนี้คือเป็นกิริยาภายนอกเฉยบางทีการกระทำแสดงความคารวะความเคารพก็เป็นข้อบังคับด้วยเอาคนที่มียศต่ำกว่าก็แสดงความเคารพคนที่มียศสูงกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าก็แสดงความเคารพคนที่มีอายุมากกว่าแสดงความเคารพแสดงความคารวะอันนี้เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎระเบียบของหมู่คณะคือทหารบ้างของสังคมบ้างหรือว่าบางคนก็แสดงความเคารพด้วยความกลัวโจรบุกมาเงี้ยโอ้ไหว้ท่านอย่าฆ่าผมเลยอย่าฆ่าผมเลยไหว้ละกราบละแสดงความเคารพงี้ก็เพราะกลัวหรือว่าเด็กทำตามผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่โค้งเห็นผู้ใหญ่ไหว้ก็ทำตามโดยที่ไม่ได้เข้าใจความหมายก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่การแสดงความเคารพแสดงความคารวะคือต้องตระหนักถึงต้องให้เกิดความเข้าใจต้องเกิดความรู้เกิดจากความจริงใจจริงๆโอ้ผมสามารถไหว้ท่านผมสามารถกราบท่านได้ด้วยความจริงใจด้วยใจจริง 100% ไม่ใช่แค่ทำตามเฉยไม่ใช่ด้วยความไม่รู้หรือเข้าใจผิดหรือว่าด้วยข้อบังคับแต่ว่าด้วยความจริงใจอันนี้คือพูดถึงประเด็นท่าทางการแสดงอาการของคำว่าคารวะแต่คำว่าคารวะจริงๆในความหมายจริงๆอย่างที่ว่ามาว่าให้เห็นถึงความสำคัญไม่ต้องการให้ดูถูกแต่ต้องการให้ดูแพงดูแพงนั้นต้องสร้างเหตุคำว่าคารวะนั้นจึงหมายถึงให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าในสิ่งเหล่านี้6อย่างให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าสิ่ง6อย่างนี้ว่าเป็นของสำคัญคือไม่ใช่ว่าเรื่องทั่วๆไปเดี๋ยวไม่ได้สิ่งต่างๆในโลกจะมาวางมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมล่ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงเลือกแค่6อย่างเหล่านี้ให้เรามาตระหนักถึงว่าเฮ้ยมีความสำคัญนะให้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะถึงแม้ว่าอย่างน้อยคุณอาจจะยังทำไม่ได้อะไรยังไงก็ตามเถอะ
แต่คุณต้องเห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะให้มีความเอื้อเฟื้อต่อ6อย่างนี้นะให้อย่าดูแคลนนะให้ตระหนักให้ดูหนักให้ดูแพงให้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะนี่ที่จะพูดถึง6อย่างนี้แล้วการดูการเข้าใจเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าแสดงกิริยากราบมับๆนะแต่ว่าต้องเข้าใจถึงเหตุจริงๆนะหรือไม่ใช่ว่าการทำตามเขาพ่อแม่กราบแล้วก็กราบหรือทำไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจแสดงความเคารพแสดงความเอื้อเฟื้อแสดงความคารวะแต่ว่าต้องตระหนักถึงหนักนี่คือจะเปรียบคู่ตรงข้ามก็คือดูเบาดูแคลนดูไม่เห็นคุณค่าก็กลับมาที่คำว่าดูถูกแต่ว่าต้องตระหนักคือดูให้มันเข้าถึงคุณค่ามีความเอื้อเฟื้อมีความตระหนักถึงมีความเข้าใจว่าสิ่ง6อย่างต่อไปนี้มีคุณค่ามีความหนักแน่นเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญแล้วด้วยความจริงใจก็จึงแสดงความคารวะแสดงกิริยาออกมาได้6อย่างนี้มีอะไรไล่ไปทีละข้อทุกฝั่งเมื่อสักครู่นี้คือกล่าวมาถึงต้นของคำว่าคารวะว่าหมายถึงอะไรมีนัยยะที่จะต้องอธิบายอยู่ 2-3 ประการแล้วสิ่งที่เราต้องทำความคารวะมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อตระหนักถึงให้เห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของสิ่ง6อย่างต่อไปนี้คือ 1. พระพุทธเจ้าในศาสดาศาสดาในที่นี้คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเข้าใจคำว่าความเคารพในพระศาสดาคือตามนัยยะที่ข้าพเจ้าอธิบายมาอยู่เป็นประจำทุกฟังก็ต้องไล่ไปเลยคือไม่ใช่แค่ว่าศาสดาในความหมายที่ว่าเป็นพระพุทธรูปเอานั่นก็ด้วยต่อไปอีกไม่ใช่ความหมายแค่ว่าตัวพระพุทธเจ้าท่าเสียงของท่านหรือบริการของท่านต่อไปอีกยังต้องหมายถึงการตรัสรู้ตรงนั้นเอาหมายถึงตรงการตรัสรู้ตรงนั้นอย่างบางคนห้อยพระเครื่องอยู่ที่คอนี่นะคุณแสดงความเคารพแสดงความนับถือโดยการเอาดินมาปั้นเป็นรูปเหรียญที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์อยู่ข้างในแล้วก็เอามาห้อยคอเอาไว้นี่เป็นการแสดงความเคารพของเราเป็นการแสดงความนับถือเราก็จะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องระลึกถึงให้มันถึงตรงการตรัสรู้นี่คือแบบให้เข้าถึงเหตุจริงๆให้เข้าถึงความรู้จริงๆคือไม่ใช่แค่อยู่ที่รูปเหรียญไม่ใช่แค่อยู่ที่ว่าพระธาตุนั้นหรือตัวพระพุทธเจ้าแต่ให้เข้าถึงการตรัสรู้ความเอื้อเฟื้อตรงนี้ความเข้าใจตรงนี้ความตระหนักถึงเนี่ยจึงแสดงออกมาได้ในรูปแบบได้อยู่หลายรูปแบบละแล้วก็ต้องตระหนักถึงให้มันลึกซึ้งเข้าไปว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยโทษมันยิ่งใหญ่ให้พ้นทุกข์ได้เอาไปใช้งานได้จริงทำได้มาแล้วไม่ใช่ได้มาง่ายๆแต่ได้ด้วยความลำบากอย่างมากด้วยความเพียรมากด้วยเวลายาวนานกว่าจะมาบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่สองเอาสามอย่างแรกเลยกันดูฟังอันดับแรกคือพุทโธอันดับที่สองคือธัมโมอันดับที่สามคือสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆถามว่าทำไมธัมโมด้วยเอ้าธัมโมในที่นี้เจาะจงลงมาตรงการคารวะตรงการให้ตระหนักถึงคุณค่าแล้วแสดงความเอื้อเฟื้อต่อให้เรายังไม่ตระหนักถึงคุณค่าอะไรมากแต่อย่างน้อยแสดงความเคารพแสดงความเอื้อเฟื้อในพระธรรมซึ่งความที่ว่าจะเข้าใจนี่เป็นอีกแง่มุมนะความที่เราจะเข้าใจตระหนักถึงเนี่ยคือตระหนักถึงเข้าใจใช่ป่ะมันต้องมีปัญญาเอ้าก็เรายังไม่ได้มีปัญญาเต็มที่แล้วฉันจะไปรู้เข้าใจได้ไงว่าใน6อย่างเนี่ยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาความไม่ประมาทและการปฏิสันถารมันจะไปมีคุณค่ายังไงมันจะไปมีความสำคัญยังไงถ้าคุณไม่ตระหนักถึงไม่เข้าใจใช่ป่ะนั่นคือดูถูกละดูถูกคือดูคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของถูกๆ
คิดว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่มีค่าพอดูถูกปุ๊บเราพลาดเลยพลาดตรงที่ว่าเราไม่ได้คุณค่าไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นไงทั้งนั้นในจุดเริ่มต้นที่ว่าจะให้เกิดประโยชน์เห็นตระหนักเนี่ยเอางั้นก็แสดงออกด้วยความเคารพสักอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแสดงออกคือการมีคารวะอยู่น้อยเอื้อเฟื้อบ้างแสดงความเอื้อเฟื้อเดี๋ยวจะค่อยอธิบายต่อไปนะว่าการที่จะแสดงความเคารพความเอื้อเฟื้อเช่นว่ายกมือขึ้นหรือยืนนิ่งหรือโค้งคำนับหรือแสดงท่าทางอะไรที่จะแสดงออกถึงความที่เรารู้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นั่นคือรูปแบบการแสดงความเคารพก่อนที่จะไปถึงรูปแบบตรงนั้นมาทำความเข้าใจว่าไอ้แต่ละอย่างนี่มันน่าจะแสดงความเคารพมีความเอื้อเฟื้อมีประโยชน์มีคุณค่าทำไมอย่างที่สองนี่คือพระธรรมไงพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นของมีค่าเป็นของที่มีประโยชน์เป็นของที่อย่าให้ว่าแหมมันไม่เห็นความสำคัญว่าก็แค่สมุดเล่มเดียวก็แค่แบบข้อมูลในหนังสือเก่าๆขาดๆบางทีก็ฝุ่นจับเยอะแยะเห็นแบบนี้แล้วอย่าไปลดค่าของเขานะอย่าไปลดค่าของสมุดหนังสือว่าโอ้ยนี่มันไม่ได้เรื่องแล้วไม่มีใครอ่านไม่ใช่นะแต่พระธรรมเนี่ยมีการกำหนดบทเพียรชนะอย่างดีอย่าไปติดอยู่ที่ว่าแค่หนังสือแผ่นซีดีแบบวางอยู่ทั่วไปไม่มีใครสนใจหรือว่าอย่าไปติดแค่ว่าข้อความในสมองสิ่งที่จำได้ในสมองฉันจำได้อยู่แค่นี้แต่ว่าต้องลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจนี่คือพระธรรมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วกว่าจะกำหนดออกมาเป็นบทเพียรชนะที่มีความลงรับกันไม่ขัดแย้งกันต้องผ่านหลืบสมองต้องผ่านความคิดกระบวนการในสมองก่อนจะมาผ่านที่บริเวณสมองกำหนดออกมาเป็นบทเพียรชนะได้จิตใจเนี่ยต้องนิ่งต้องเป็นหนึ่งต้องเป็นเอกพ้นจากกิเลสแล้วมีบารมีขั้นสูงเต็มที่กำหนดออกมาผ่านจิตใจที่เป็นหนึ่งออกมาถึงจะมาเป็นคำพูดคำบอกเหล่านี้ได้ให้เห็นคุณค่าลึกเข้ามาถึงก่อนนี้คือแต่ละจุดแต่ละข้อกว่าที่จะมาลึกถึงคุณค่าของเขาจริงๆเนี่ยมันจะมีที่ให้เราดูคลาดเคลื่อนไปดูผิดไปดูถูกไปไม่เห็นคุณค่าไปไม่เอื้อเฟื้อไปท่านจึงย้ำว่าต้องตระหนักถึงนะต้องให้มีความเอื้อเฟื้อมีความเข้าใจลึกซึ้งจริงใจเข้ามานะถึงจะแบบว่าเข้าถึงจุดนี้ได้ข้อที่สองคือประธรรมและข้อที่สามคือความเคารพในสงฆ์สงคือหมู่ท่านผู้ฟังหมู่โอ้ยเดี๋ยวนี้มีข่าวกับพระสงฆ์ไม่ดีมากมายเลยโอ้ฉันไม่แสดงความเคารพละฉันไม่เอื้อเฟื้อละพระสงฆ์คือไม่ตระหนักถึงไงคือไม่คารวะใช่ไหมคือไม่เคารพใช่ไหมคือไม่เอื้อเฟื้อใช่ปะล่ะคือไม่ตระหนักถึงไม่ตระหนักถึงก็คือไม่เห็นความสำคัญดูเบาดูแคลนเห็นแต่ความถูกเห็นแต่ความไม่มีค่าคือดูถูกดูถูกดูเบาดูแคลนในสิ่งที่ไม่ควรดูถูกในสิ่งที่ควรตระหนักถึงในสิ่งที่ควรเอื้อเฟื้อในสิ่งที่ควรเห็นคุณค่าในส่วนที่มีค่ามีราคาสูงมากนี่คือพระสงฆ์เนี่ยมันจะไม่ดีไงในความที่ว่าเราเห็นไม่ถูกท่านจึงเตือนไว้ว่าให้มีความเคารพนะให้มีความคารวะนะสงฆ์นี่คือไม่ใช่แค่ว่าคนโกนผมห่มเหลืองผิดอาบัติข้อนั้นข้อนี้บ้างอันนี้ก็ธรรมดาคือไม่ใช่แค่นั้นแต่เราคิดว่าลูกชาวบ้านมาบวชทำผิดผิดถูกๆแล้วฉันไม่เคารพมันไม่ใช่แค่นั้นฉันไม่เห็นคุณค่าอย่าพึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นลึกไปกว่านั้นมีอีกเพราะหมู่ไงสงฆ์แปลว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็จึงเรียกว่าสาวกะสังโฆหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ไม่ใช่ทั่วๆไปคำสอนของใครก็ได้แต่ต้องเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคถ้าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของคนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกว่าภควโตสาวกสังโฆไงก็จึงเอาว่าภควาเข้ามาด้วยพอเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็ไม่ใช่ว่าใครฟังแล้วมันก็จะได้หมดป่ะมันก็ไม่ได้อะแต่ฟังแล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติให้มันดีปฏิบัติให้มันชอบ
เรียกได้ว่าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆไม่ใช่มีแค่ว่าลูกชาวบ้านคนผมห่มเหลืองเท่านั้นนะแต่มีอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นอริยสาวกมีความประเสริฐและสังโยชน์ได้จิตปราศจากราคะโทสะโมหะก็มีโอ้อริยสาวกก็มีเหรอเนี่ยคนอื่นที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีหรือนี่มีนี่ให้ตระหนักถึงไงให้เห็นคุณค่าบอกโอ้มันไม่ใช่แค่นี้มันยังมีกว้างกว้างต่อไปอีกเป็นอริยสงฆ์ไปอีกอย่างคนที่โกนผมผมเหลืองเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสมุติสงฆ์คือยังไม่ได้ว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมก็อยู่ที่การกระทำของเขาเอามาศึกษามาทำความเข้าใจปฏิบัติดีได้ก็ดีได้ออกมาดีจนถึงต่อไปอีกก็จะเป็นอริยสงฆ์อริยสงฆ์ในสมัยปัจจุบันหรืออริยสงฆ์ในสมัยพุทธกาลบางคนก็จะเข้าใจว่าอริยสงฆ์ในสมัยปัจจุบันไม่มีแล้วมีอยู่แค่เฉพาะในสมัยพุทธกาลเอาอย่างน้อยก็ยังเข้าใจตระหนักถึงให้ได้แล้วกันว่ายังมีอริยสงฆ์ก็ยังดีเอาแล้วถ้ายิ่งจะเข้าใจให้ถูกว่าคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสมัยปัจจุบันตามมรรค8แล้วให้ถึงความเป็นอริยะให้ถึงความประเสริฐขึ้นมาได้ก็มีก็ยังดีต่อไปอีกต่อไปท่านฟังการปฏิบัติเนี่ยหมู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะคนอื่นไงถ้าหมู่แล้วตัวฉันเองก็เป็นหนึ่งในหมู่นั้นก็ได้นี่นะให้เห็นคุณค่าตรงนี้ให้ตระหนักถึงตรงนี้ให้ดูให้ถูกดูให้เข้าใจว่าเอ๊ะคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันนะนี่นะถ้าฉันปฏิบัติตามธรรมะฉันก็เป็นอริยะได้เหมือนกันโอ้ยเห็นคุณค่าตรงนี้ว่าสงฆ์ไม่ใช่แค่ว่าของคนอื่นแต่ว่าคือการปฏิบัติของตัวเราเองเวลากราบลงไปแสดงความเคารพลงไปเนี่ยอันนี้คือการนำเอามาปฏิบัติแล้วเลยมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อมีความตระหนักถึงเห็นความสำคัญของสงฆ์คือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าให้ถึงไม่ใช่แค่ตัวเขาแต่ตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆนี่มันจึงต้องมาย้อนเข้าสู่จิตใจของเราให้ตระหนักถึงให้เห็นความสำคัญให้เข้าใจให้ถูกอย่าไปดูถูกลดราคาแต่ให้เข้าใจให้ถูกคือเห็นคุณค่าคือดูแพงใน6สิ่งนี้มีพุทโธธัมโมสังโฆนี่ไล่มา3ก่อนแล้วต่อไปอีกท่านผู้ฟังประการที่4คือการศึกษาในที่นี้ฉันใช้คำว่าสิกขาสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติอย่าไปดูแคลนท่านผู้ฟังว่าเอ้ยทำไมงี้มันจะไม่ได้อะไรรักษาศีลมันจะไม่ได้อะไรโอ้ยเขียวบ่ายจะไม่พูดโกหกหรือว่าจะไม่โกงเฮ้ยมันก็ได้แต่ศีลนั่นแหละฉันก็ไม่เห็นจะได้ว่าเงินทองหรืออะไรนั่นก็ดูถูกละนั่นคือดูเบาละนั่นคือดูแคลนละนั่นคือไม่เห็นค่าละนั่นคือไม่เอื้อเฟื้อละนั่นคือไม่คารวะไงเอางั้นเราจะต้องเห็นค่ายังไงนะเห็นค่าว่าการปฏิบัติแล้วให้เกิดความเข้าใจนำเอามาใช้นำเอามาปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นมานักกีฬาอย่างเงี้ยนะคุณเป็นนักกีฬาอะไรอ่ะเราที่บอกว่าจะไม่ได้เข้าใจกันเท่าไหร่อย่างเบสบอลอย่างเงี้ยประเทศไทยเล่นเบสบอลมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมใช่ปะล่ะเออแล้วนักกีฬาเบสบอลนี่เขาฝึกยังไงเขาก็ตีลูกแต่ว่า 80% ของการฝึกนักกีฬาเบสบอลนะท่านผู้ฟังเขาไปวิ่งไปออกกำลังกายฟิตร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราจะไปดูแคลนโอ้ยมันจะไปอะไรมันก็ต้องฝึกตีลูกฝึกรับลูกทำไมจึง 80-90% ของการฝึกเนี่ยไปวิ่งนี่ไงดูแคลนแล้วไงไม่เห็นคุณค่าหรือนักกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยคุณต้องฝึกทักษะในการที่ว่าจะเลี้ยงลูกฝึกทักษะในการรับลูกฝึกทักษะในการส่งอย่างงี้ใช่ป่ะโอเคนั่นก็เป็นการฝึกก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้การฝึกที่แบบมันไม่ได้เกี่ยวกับทักษะตรงเนี้ยเช่นวิ่งออกกำลังกายบริหารร่างกายให้มีประสิทธิภาพคือถ้าดูแคลนน่ะระวังพื้นฐานไม่ดีเลยพื้นฐานนี่แหละมันสำคัญตีกอล์ฟเหมือนกันทำไมต้องฝึกร่างกายให้แข็งแรง
ก็พื้นฐานนี่แหละมันสำคัญนี่คือเปรียบเทียบกับการกีฬานะทีนี้ต่อมาว่าในการปฏิบัติตามคำสอนดมฟังเรื่องง่ายๆอย่างคารวะการกราบการไหว้เนี่ยทำไมจะต้องแบบว่ามาจู้จี้จุกจิกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไงนี่ไงคือถ้าบอกว่าไม่เห็นความสำคัญดูแคลนคือไม่เห็นค่าไม่ได้คือศึกษาคือการฝึกการศึกษาเป็นไปตามขั้นตามตอนตามลำดับแต่นี่เขาก็จะว่ากันเนี่ยพวกที่บอกว่าไม่เห็นคุณค่าตรงนี้บอกว่าเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เป็นการที่บังคับให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบเป็นการจำกัดความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมเป็นการที่คนชนชั้นปกครองเนี่ยต้องการจะควบคุมสิ่งต่างๆอันนี้คือเข้าใจผิดแล้วไปเรื่องหมายแล้วดูถูกดูแกลนแล้วก็ไม่ตระหนักถึงกลายเป็น conspiracy theory ไปคือไม่เข้าใจมันก็มึนไงแต่เพียงแค่ว่าการกราบการไหว้การที่ให้อยู่ในกฎระเบียบคือมีสิกขาบทการมีกฎระเบียบการมีสิกขาบทเนี่ยมีข้อดีอยู่เป็นการฝึกอุปนิสัยเป็นการให้อยู่ในร่องในรอยแล้วถ้าเราจะฝึกว่าอยู่ในกฎระเบียบแล้วจะไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ได้ที่ทำฝังฝึกการมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาฝึกการคิดนอกกรอบขึ้นมาอยู่ในร่องรอยสามารถทำได้ที่ดูสิสมมติถ้าเราไม่มีทางคือมรรคที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างทุกคนก็ฆ่ากันได้กันทุกคนคือฆ่าแล้วก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมล่ะขโมยก็ไม่ว่าอะไรยิ่งถ้าหลอกสารได้โกหกได้โอ้ยิ่งเขาให้รางวัลบ้านเมืองมันจะอยู่เป็นสุขกันได้ยังไงทุกฝั่งมันยิ่งวุ่นวายที่สุดเลยคนนั้นก็ทำอย่างนี้ได้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นได้บอกอ้างว่านี่คือสิทธิ์ของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันทำได้อย่ามาริดรอนสิทธิ์กันอันนี้คือไม่เอื้อเฟื้อไม่เห็นค่าไม่ตระหนักถึงไม่ให้ความสำคัญละบ้านเมืองก็จะวุ่นวายกรอบขอบมันก็มีความดีเราไม่ให้เกินนี้หมายถึงอย่าไปทำความชั่วเกินกรอบของความดีแต่ความคิดสร้างสรรค์เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในกระบวนการการศึกษาในกระบวนการการคิดในกระบวนการการทำงานที่อยู่ในระบบของศีลสมาธิปัญญาอันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจนะทุกฝั่งว่ากฎหมายกฎระเบียบบางอย่างไม่ดีบางอย่างมันก็ไม่แฟร์จริงอะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งทีนี้สิกขาที่หมายถึงเนี่ยคือระบบของมรรคแปดซึ่งมันกว้างมากไงทุกฝั่งมันกว้างมากเพียงพอที่ว่าเราจะมีช่องขยับขยายให้เปลี่ยนแปลงคิดแบบใหม่ได้อันนี้ไม่มีปัญหาตีไปคิดว่าความไม่ดีมันกลายเป็นดีความชั่วการผิดศีลเป็นสิ่งที่คิดนอกกรอบเป็นสิทธิ์ของฉันไม่ใช่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นแต่สิทธิ์ของเราอยู่ในสิทธิ์ที่เรามีการทำความดีให้เห็นคุณค่าตรงนี้แล้วก็ตกลงกันนะว่าจะใช้ระเบียบสังคมจะไปยังไงจะตัดผมเนี่ยจะเอายาวเอาสั้นเท่าไหร่เรื่องแบบนี่จะใส่แบบไหนสีอะไรมีแม่แบบมีระบบที่ถูกต้องนั่นคือศิกขาซึ่งระบบศิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ชัดเจนว่าเป็นศีลสมาธิและปัญญาศีลมันก็จะมีเยอะแยะมากมายศีลเอาแบบข้างเคร่งข้างหย่อนก็มีเอามาศึกษาเอามาทำการปฏิบัติเรื่องเล็กๆน้อยๆทำฟังอย่างเช่นว่าถึงเวลาแล้วลุกขึ้นทันทีไม่ขอนอนต่ออีก5นาที10นาทีอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่ามันเรื่องเล็กน้อยน่ะทำไมต้องมาจู้จี้อะไรซะอยากตื่นสายบ้างจะทำไมคือวันตื่นสายคุณก็ตื่นไปดิตื่นสายนะแต่ว่าไม่ใช่ว่า7วันนี่มันเอามันทั้ง7วันเลยมันก็เกินไป7วันนี่เอาสักวันหนึ่งก็แล้วกันตื่นสายหรือว่าในปีหนึ่งเอาสัก2วันก็แล้วกันตื่นสายที่เหลือให้ตื่นเช้าซะฝึกนิสัยใหม่อย่าเห็นว่าสิ่งนี้ไม่มีค่านะการตื่นด้วยความรู้สึกตัวแล้วลุกทันทีนี่จิตใจเราจะมีกำลังให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งนี้ในสิกขาบทแบบเนี้ยพอปฏิบัตินั้นเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เห็นว่ามีความสำคัญเราจะมีการพัฒนาได้จะมีความก้าวหน้าได้นั่นคือประการที่4เรื่องของการศึกษาคือสิกขา
หมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วก็จะมาแยกกันไม่ได้ด้วยนะคือไม่แยกว่าศึกษาก็อันหนึ่งปฏิบัติก็อันหนึ่งนั่นก็จะไม่เรียกว่าศึกษาท่านฟังเราจะเรียกว่าเป็นปริยัติถ้าจะเอาแต่ส่วนที่อยู่ในตำราคัมภีร์ฉันท่องได้แล้วฉันก็เข้าใจละแล้วฉันก็จำได้ด้วยแต่ว่าถ้าเอาไม่ได้เอาไปทำมันจะเกิดประโยชน์อะไรใช่ป่ะนั่นคือปริยัติเฉยๆการศึกษานั่นน่ะคือมันเหมือนไปจับงูพิษไงแล้วถ้าไปจับงูพิษแล้วเอาแต่ปริยัติแล้วไม่ได้เกิดการปฏิบัติเนี่ยไปจับงูพิษนั้นได้รับโทษจากการที่ไปจับงูนั้นคือถูกมันกัดไงถูกมันกัดเพราะว่าไปยึดถือในส่วนที่แค่เป็นปริยัติแต่ถ้าจะจับแล้วคือการศึกษาเนี่ยนะสิกขาเนี่ยเป็นเหมือนการไปจับงูพิษนะท่านฟังแต่ถ้าศึกษาด้วยการปฏิบัติให้เข้าสู่จิตใจแล้วกิเลสลดลงนั่นคือไปจับงูพิษแล้วได้ประโยชน์จากพิษงูนั้นคือไม่ถูกมันกัดแต่เอาพิษมันมาทำเซลล์รุ่มได้ได้ประโยชน์ได้สิกขาท่านฟังหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติหมายถึงการไปจับงูพิษนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่ยกมาในมัชฌิมนิกายประสูตรว่าด้วยเปรียบเหมือนกับการไปจับงูพิษลักขถูปมสูตรท่านผู้ฟังอย่าไปเข้าใจว่าพิษงูจะมีแต่โทษอย่างเดียวหรืออยากจะไปเข้าใจว่าธรรมะจะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวคืออุปมาอุปไมยเนี่ยเขามีความลึกซึ้งในข้อนี้ว่าการศึกษาทั้งหมดเลยในที่นี้คือการศึกษาด้วยการปฏิบัตินะสิกขาเนี่ยเหมือนการไปจับงูพิษทุกอย่างเราจะได้อันตรายได้ถ้าจับไม่ถูกหมายถึงศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วกิเลสไม่ลดมีความยึดถือเพิ่มในสิ่งที่คุณไปศึกษาด้วยการปฏิบัตินั้นปฏิบัติมันไม่ได้ไงปฏิบัติผิดไงเหลือแต่อะไรเหลือแต่ปริยัติจะสิกขาได้ต้องมีทั้งปริยัติต้องมีทั้งปฏิบัติแต่สิกขาไม่ถูกปฏิบัติหายเหลือแต่ปริยัติสิกขาที่ว่าทั้งสองอย่างแต่หายไปส่วนหนึ่งก็คือไปจับงูพิษแล้วเอาเครื่องมือไปไม่ครบจะเป็นไงถูกงูกัดตายเขาจึงเรียกว่าเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษและปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษไม่มีหรอการศึกษาด้วยทั้งปริยัติและปฏิบัติเนี่ยเป็นเหมือนการไปจับงูพิษอยู่แล้วแต่จับยังไงให้ได้ประโยชน์สิกขายังไงคือการไปจับงูพิษตั้งฟังเอาแล้วทำไงถึงจะได้ประโยชน์ต้องมีการปฏิบัติด้วยเหมือนไปจับงูแล้วเอาเครื่องมือไปให้ครบเอาไม้ที่มีปลายด้ามดั่งเท้าแพะเอาไปด้วยแล้วกดมันให้ถูกใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นนี่คือปฏิบัติไงศึกษาหมายถึงปริยัติและปฏิบัติศึกษานี่คือสิกขานะสิกขาสอเสือสลีกอไก่ขอไข่สละอาสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือมีทั้งปริยัติและมีปฏิบัติด้วยอ้าวปริยัติก็เป็นงูพิษไงแต่มีการปฏิบัติด้วยหมายถึงเอาเครื่องมือไปครบจับงูพิษได้ถูกต้องได้ประโยชน์จากพิษงูเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ใช่ว่าไม่มีงูนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นอันตรายนะเป็นอันตรายหมดอะแต่คุณจะได้รับอันตรายไหมหรือว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นน่ะเหมือนไฟฟ้านี่แหละนะเหมือนน้ำนี่แหละนะเหมือนไฟฟ้านี่แหละหรือเหมือนเปลวเพลิงนี่แหละไฟฟ้าถ้าเราไปจับมันไม่ถูกช็อตตายนะแต่ถ้าทำถูกเสียบปลั๊กถูกเปิดสวิตช์ถูกได้ประโยชน์เยอะนะแสงสว่างได้ซักผ้าได้เรื่องไมโครเวฟอะไรต่างๆได้เปลวไฟนี่ก็เหมือนกันโอ้คุณทำไม่ถูกนี่ถูกไหม้ได้ลวกได้เป็นอันตรายได้ตายได้แต่ถ้าทำถูกนี่โอ้ทำอาหารก็ได้ให้ความรอดก็ได้เหมือนกันนะต้องฟังว่ากันศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนการไปจับงูพิษสิกขาตัวนี้เราจึงต้องให้ตระหนักถึงให้เกิดความเข้าใจอย่าดูถูกมันอย่าดูแคลนเขาแต่ให้ดูให้เห็นจริงให้ดูเห็นคุณค่าให้มีความเอื้อเฟื้อต่อสิ่งนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีความสำคัญนี่คือประการที่4ถัดมาคือความเอื้อเฟื้อ
ความเคารพในความไม่ประมาทให้เห็นคุณค่าตระหนักตรงนี้ความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออะไรท่านฟังคือสตินั่นเองคือความระมัดระวังนั่นเองคือการรู้จักสังเกตสังการนั่นเองในจังหวะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยในจังหวะที่ยังไม่มีปัญหาน่ะนะนายทบายก็เฝ้าอยู่ที่ประตูนี่ยังไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ป่ะโจรจะบุกมาเงี้ยก็เงียบเงียบไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างก็ดูโอเคแต่เวลาจะมีปัญหาเวลาเขาจะบุกมามันจะมาตอนนั้นแหละมันจะมาตอนที่ว่าเออก็ไม่มีอะไรนี่นะแล้วประมาทใช่ป่ะปัญหามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นแหละตรงที่เราประมาทยกตัวอย่างเรื่องอะไรกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นก็กินเหล้าก็ธรรมดาป่ะหมายถึงตอนกินเหล้าก็ยังไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะก็แค่กินเครื่องดื่มประเภทใดประเภทหนึ่งก็แค่นั้นเองไม่ได้จะทำชั่วทำอะไรซะหน่อยคือทำชั่วนี่ไม่ใช่ว่าฆ่าคนไม่ใช่ว่าโกหกไม่ใช่ว่าพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อก็ยังไม่ได้มีกิริยาอาการอะไรที่มันไปเบียดเบียนใครนี่เงินฉันก็หามาเองฉันก็กินของฉันเองไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วจะมีปัญหาอะไรโอเคไม่มีปัญหาไงระวังไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเวลาปัญหามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้แหละมันจะเกิดตรงที่มีความเมาเข้ามาผสมอยู่ด้วยนี่แหละยังไงนะตีกันเนี่ยทะเลาะกันวิวาทกันมันได้ต้องมีน้ำเมาไอ้ตอนกินนี่ยังไม่ทะเลาะกันนะแต่กินไปแล้วเนี่ยได้เมาแล้วเนี่ยมันจะทะเลาะกันตรงนั้นหรืออุบัติเหตุอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนี่ก็ตอนกินยังไม่มีใช่ไหมล่ะแต่พอกินไปแล้วเมาแล้วเนี่ยเวลาอุบัติเหตุมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นไอ้ก็ยังไม่ได้ด่ากันยังไม่ได้ว่ากันยังไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดส่อเสียไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดคำหยาบอะไรเลยนะก็ตอนกินนั้นมันยังไม่ได้เป็นใช่ไหมล่ะแต่พอเมาแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าจะพูดส่อเสียคำหยาบเพ้อเจ้อโกหกอะไรต่างมันจะเกิดตรงนั้นตรงที่คุณเมานั่นแหละเมาเนี่ยคือประมาทไงท่านฟังท่านจึงเรียกการดื่มสุราเมรัยว่าเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าเราประมาทนั่นแหละเป็นอันตรายถ้าเราไม่ประมาทเรื่องเล็กๆน้อยๆเราไม่ประมาทไม่ประมาทคือเห็นค่าไงเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทตระหนักถึงไม่ดูเบาแต่ให้ดูให้มันถูกดูให้ถูกนี่คือดูให้มันเห็นค่าคือดูแพงให้เห็นความสำคัญของความไม่ประมาทเพราะว่าถ้าตรงไหนจะประมาทไอ้ตรงที่เราจะประมาทมันก็เหมือนตรงที่เราจะไม่ประมาทนะมันก็เหมือนกันน่ะเหมือนกันนี่คือหมายถึงว่าสถานการณ์มันก็จะดูเหมือนกันเช่นว่าเราขับรถอย่างเงี้ยไปตามสี่แยกเขาบอกว่าอย่าประมาทนะคุณบริเวณสี่แยกเนี้ยโอเคก็ขับไปตามถนนเหมือนก็ตรงทางตรงธรรมดาเหมือนกันหรือเวลาดื่มเหล้าอย่างเงี้ยคุณก็ซื้อมาด้วยเงินคุณเหมือนกันเหมือนกินอาหารทั่วไปเหมือนกันเหมือนเดินทางนั่นนี่เหมือนกันพระบาทก็ใช้เงินเราเหมือนกันแล้วก็แบบเกิดขึ้นกับตัวเราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครเหมือนกันคือมันจะเหมือนกันไงไอ้ตรงที่สถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแต่ไอ้ตรงที่มันดูเหมือนกันนี่แหละนะแล้วคุณมีความประมาทกับไอ้ตรงที่มันดูเหมือนกันแล้วคุณมีความไม่ประมาทเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงนี้แหละว่าถ้าเมื่อไหร่ประมาทเวลาจะเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดคำว่าผิดพลาดนี่หมายถึงจะเกิดอกุศลธรรมขึ้นจะด่ากันขึ้นจะว่ากันขึ้นจะมีการฆ่าการทำร้ายการทุบตีมันจะเกิดตรงที่มีความประมาทอยู่ตรงนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าตรงนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าประมาทเราจะทำความเคารพทำการเห็นคุณค่าในความไม่ประมาทยังไงคือตั้งสติไว้ตอนนั้นเองไม่อยากตั้งสติไว้ในการปฏิบัติงานทุกอย่างอย่าเผลอเรออย่าเลินเล่ออย่าแบบว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ไม่คิดอย่างนั้นคือให้มีสติตั้งไว้ในการทำงานแม้เล็กน้อยในการทำกิจอะไรแม้นิดหน่อยในเรื่องอะไรที่แม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรในการดำเนินชีวิตของเราแค่ว่าเดินไปห้องน้ำเนี่ย
อย่าเห็นว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ให้มีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อในการที่ว่าเดินไปห้องน้ำมีความเคารพมีการเอื้อเฟื้อที่แค่ว่าแบบล้างหน้าเฉยมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อเห็นคุณค่าของการที่แค่ว่านั่งทายกินอาหารเดินทางนั่นนี่ให้เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเหล่านี้หมายถึงไงนะคือมีสติไงมีสติอยู่ในทุกๆอย่างทุกๆงานทุกๆสิ่งกับทุกๆคนในการดำเนินชีวิตของเราอันนี้คือคุณมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทใช่ปะนั่นคือมีความเคารพไงนั่นคือมีสติไงมีสตินั่นแหละคือการแสดงเห็นถึงความสำคัญของความไม่ประมาทนั่นคือมีความเคารพละเห็นคุณค่าละไม่ดูแคลนละแต่ดูให้มันถูกต้องดูแพงแล้วก็ตระหนักถึงความไม่ประมาทนั้นนี่คือประการที่5ส่วนประการที่6ท่านผู้ฟังมีความคารวะในการปฏิสันถานปฏิสันถานนั้นหมายถึงการต้อนรับการปราศัยการพูดกันดีๆไม่ว่าจะแขกที่มาที่บ้านของเราหรือถ้ามีคนมาที่วัดหรือสถานที่ที่เราดูแลอยู่มาที่ทำงานมาที่บริษัทเราต้องต้อนรับก็มาต้อนรับหมายถึงต้อนรับด้วยคำพูดที่ดีๆด้วยสิ่งของมีน้ำร้อนน้ำชาหรือว่าต้อนรับด้วยการที่ให้ข้อมูลต่างๆคือทำไมท่านถึงไม่ให้ประมาทท่านถึงให้แสดงความเคารพมีความคารวะให้เห็นถึงความสำคัญในการที่ต้อนรับเพราะว่าถ้าต้อนรับไม่ดีนะท่านฟังปฏิสันถานเนี่ยนะปฏิสันถานนี่หมายถึงการกระทำตอบด้วยเนี่ยกระทำตอบไม่ดีสมมติว่าถ้าโจรก่อนมีโจรมาจะขโมยจะทำร้ายจะทุบตีเขาเกิดมาเสร็จปุ๊บคือเจตนาร้ายแล้วเนี่ยถ้ามาเจอการปฏิสันถานที่ดีจากที่จะขโมยเอาให้มากหรือทำร้ายเอาให้หนักก็จะกลายเป็นเบาคือหมายถึงจะถูกขโมยเอาน้อยหน่อยจะถูกทำร้ายเอาน้อยลงลดลงหรือถ้าจะแบบจะมาด่ามาว่าก็จะด่าน้อยหน่อยหรือจริงๆก็ไม่ด่าเลยเพราะว่าได้รับการปฏิสันถานได้รับการต้อนรับด้วยอย่างดีหรือจากที่จะมาขโมยเอาน้อยก็ไม่ขโมยเลยก็แล้วกันจากที่จะมาทำชั่วจากที่จะมาคิดพยาบาทก็ยังอุเบกขาได้ยังที่จะไม่ทำชั่วได้เพราะการปฏิสันถานที่ดีในทางตรงกันข้ามนะทุกฟังท่านได้รับการต้อนรับไม่ดีคนเราบางทีดูแต่งตัวภายนอกนี่บอกไม่ได้นะเรื่องราวนี้มีปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องราวที่ส่งมากันทั่วๆไปว่าคนแต่งตัวมอซ่อแต่งตัวธรรมดาเงี้ยเข้าไปที่โชว์รูมรถเซลล์ขายของนี่ต้อนรับไม่ดีเอ้าก็ไม่ซื้อเลยคุณจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นมหาเศรษฐีแต่งตัวธรรมดาแต่ถ้าต้อนรับดีนะโอ้ซื้อไม่ใช่คันเดียว2คันยังแบบซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยอยู่ที่การต้อนรับตรงนี้ในข้อนี้หมายความว่าเราจะมาดูเพียงแต่ภายนอกไม่ได้นะคือที่อยู่ของเราไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่บ้านหรือที่วัดก็ตามแล้วเกิดมีคนมาใช่ปะแล้วเราบอกว่าพูดไม่ดีแต่ไม่ดีอันนั้นไม่เป็นสิริมงคลละแต่ถ้ามีคนมาที่อยู่ของเราที่ทำงานเราที่บ้านเราที่วัดเราแล้วเราก็พูดดีมีปฏิสันถานที่ดีอันนั้นเป็นมงคลทันทีมงคลก็เกิดณจุดนั้นบางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าโอ้ยแล้วคนที่มันเรื่องมากคนที่มาเจตนาไม่ดีเรื่องจะต้องต้อนรับเขาเหรอทำไมเราไม่ไล่หนีไปไกลๆการต้อนรับนี้ตามฝั่งก็มีหลายรูปแบบลักษณะที่ท่านว่าไว้คือสังฆวัตถุสังฆวัตถุคือการสงเคราะห์กันด้วยทานบ้างด้วยปิยวาจาบ้างด้วยการประพฤติประโยชน์บ้างโดยการที่ว่าทำตนให้เสมอกันบ้างซึ่งรูปแบบต่างๆนั้นเราเลือกมาให้เหมาะสมเลือกมาให้เหมาะสมแล้วให้เกิดความที่ไม่เบียดเบียนกันทำการปฏิสันถานคือการกระทำตอบให้เหมาะสมกับฐานะกันอันนั้นแหละคือสิ่งที่ดีว่าเราจะได้รับประโยชน์พอมีการปฏิสันถานที่เหมาะสมกันใช่ป่ะ
บางทีเราได้กัลยาณมิตรนะท่านฟังอย่างกรณีของลูกศิษย์กับอาจารย์อย่างเงี้ยวิธีการปฏิสันทานกันที่ถูกต้องก็คือเอาการแสดงความเคารพการเอื้อเฟื้อในคำสอนการที่เข้าไปอุปถัมภ์รับใช้ท่านจะได้เจ้าว่าจะตักเตือนยังไงก็อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นพอปฏิการะปฏิสันทานกันอย่างนี้แล้วจะได้ประโยชน์ในการที่จะให้เกิดศีลสมาธิปัญญาได้เอ้านี่คือได้กัลยาณมิตรละหรือในเคสที่ว่าคนนี้เขาไม่ดีแล้วเราปฏิสันทานกับเขาอย่างดีเนี่ยนะพอเขาไม่ดีเราปฏิสันทานกับเขาอย่างดีบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนดีก็ได้ด้วยการปฏิสันทานดีๆของเราเอาเปลี่ยนคนชั่วเป็นคนดีทำไมจะไม่ดีใช่ปะล่ะดีสิทำยังไงนะปฏิสันทานนี่มันถูกไงกระทำตอบไม่ถูกดูอย่างพระพุทธเจ้าไปเจอองคุลิมานี่เขากระทำตอบมาด้วยการจะวิ่งเข้ามาฆ่ามาทำร้ายทำลายท่านก็ปฏิสันทานต่อไปด้วยยังไม่หยุดอีกหรอเราหยุดแล้วนะในขณะที่คนอื่นนี่เขากระทำตอบด้วยด่ามาฆ่ามาใช่ไหมฉันก็จะฆ่ากลับฉันก็จะด่ากลับฉันก็จะทำร้ายกลับปฏิสันทานไม่ถูกไม่ได้เรื่องแต่ปฏิสันทานถูกเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนดีกลายเป็นดีมากเปลี่ยนอัปมงคลให้เป็นมงคลได้ดึงในข้อที่6มีความเคารพมีความตระหนักถึงเห็นคุณค่าไม่ดูแคลนในการปฏิสันทานนั่นเองนี่คือ6ประการที่เราต้องเอื้อเฟื้อเราต้องให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้อย่าไปดูแคลนอย่าไปดูถูกอย่าไปดูแคลนอย่าไปดูถูกอย่าไปดูเบาแต่ให้เห็นถึงความสำคัญให้เห็นให้มันถูกถูกนี่คือถูกกับผิดไม่ใช่ถูกกับแพงแต่ให้เห็นแพงคือเห็นค่าให้ตระหนักถึงนั่นเองแล้วรูปแบบที่เราจะแสดงความเคารพได้เป็นการคารวะได้ในคำอธิบายท่านก็จะพูดถึงการอภิวาทคือการหมอบกราบลงไปก็จะมี2แบบคือหมอบกราบในลักษณะที่เป็นเบญจางคประดิษฐ์คือมีเข่าสองข้างมีฝ่ามือสองข้างแล้วก็ศีรษะอันนี้ที่สัมผัสพื้นจึงเป็นการหมอบกราบเพื่ออภิวาทอันประกอบด้วยองค์5นั่นคือการกราบพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แต่ถ้าเป็นการหมอบกราบชนิดที่นั่งพับเพียบแล้วก็กราบคนเดียวไม่แบมืออันนี้คือใช้สำหรับกราบคฤหัสถ์ด้วยกันหรือว่ากราบศพก็ใช้การกราบแบบที่2คือการอภิวาทแบบนี้หรือการพนมมือก็ได้นมัสการพนมมือขึ้นบางทีการแสดงความเคารพก็ใช้การยืนขึ้นนี่คืออุทานะยืนขึ้นแสดงความเคารพหรือว่าโค้งก็ได้คำนับก็ได้แบบญี่ปุ่นหรือการทำอัญชลีการทำอัญชลีนี่คือประคองฝ่ามือขึ้นถือไว้อยู่ตลอดอันนี้ใช้กับเวลาฟังเทศฟังธรรมหรือว่าพูดคุยกับพระสงฆ์มีการประคองอัญชลีซึ่งจะต่างกับการนมัสการคือพนมมือแล้วก็เคารพคำนับแล้วก็ปล่อยมือลงใช่ปะแต่อัญชลีนี่คือประคองไว้ตลอดในขณะที่พูดบ้างในขณะที่ฟังธรรมบ้างอันนี้คืออัญชลีหรือสามีจิกรรมอื่นๆสามีจิกรรมอื่นๆเช่นการถอดหมวกการถอดรองเท้าการลดร่มการเปิดผ้าคลุมออกนี่เป็นรูปแบบของการแสดงความเคารพแบบต่างๆเคารพคารวะแล้วได้อะไรบางคนจะคิดว่าเฮ้ยเคารพเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณค่าให้สิ่งนั้นสมมติเราไหว้ผู้ใหญ่คนนี้ผู้ใหญ่คนนั้นแบบมีคุณค่าจากการที่เราไหว้เขามันไม่ใช่ท่านฟังไม่ใช่ไปเพิ่มคุณค่าให้ผู้ที่เราเคารพไม่ใช่แต่เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราเองทำไมนะเพราะว่าสิ่งนั้นจะน่าเคารพหรือไม่น่าเคารพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนกราบคนไหว้คนให้ปัจจัย4มีสรรเสริญชื่อเสียงอะไรต่างๆนะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณธรรมของสิ่งนั้นนะดูอย่างพระพุทธเจ้าเอาถ้าท่านไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทโธท่านไม่ได้เป็นอรหันต์ท่านไม่ได้มีคุณธรรมคือความเมตตาคือความรู้คือปัญญาต่างๆเนี่ยคนก็จะไปแสดงความเคารพมั้ยล่ะคนก็จะไปแสดงความกราบไหว้ให้ปัจจัย4มั้ยไม่มีอันนั้นมาภายหลังต่างหากมาภายหลังแต่เหตุเงื่อนไขปัจจัยจริงๆเนี่ยคือตัวของสิ่งนั้นน่ะที่เราเคารพนั่นน่ะคือมันมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วถ้าเราไม่ตระหนักถึงเนี่ยเราก็ไม่แสดงความเคารพไง
แต่เราตระหนักถึงเราจึงแสดงความเคารพใช่ป่ะคือคุณค่าของการมีอยู่แล้วไงแต่เวลาเราแสดงความเคารพเนี่ยคุณอยู่ที่ตรงไหนคุณค่าเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะเพราะความรู้เกิดที่เราไงเพราะความเข้าใจเกิดที่เราไงเพราะการเอื้อเฟื้อการเห็นความสำคัญคือปัญญาของเราไงเกิดขึ้นที่ตัวเราเราได้ประโยชน์ในทุกฝั่งจากการที่ทำความเคารพบุญเนี่ยทุกฝั่งนี่คือบุญที่เกิดจากการทำอัญชลีบุญที่เกิดจากการแสดงความเคารพบุญที่เกิดจากการรู้ฐานะสูงต่ำตามระเบียบของสังคมนี่เป็นบุญเป็นปัญญาที่ถ้าเราเห็นเนี่ยคือความกตัญญูคือการเห็นคุณค่าของคุณของสิ่งอื่นเคารพนี่ได้ความกตัญญูความกตัญญูเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราเองเป็นธรรมทายาทได้เป็นทายาทแห่งธรรมเริ่มจากการกราบไหว้การทำอะไรธรรมดานี่แหละเรื่องเล็กๆน้อยๆเราอย่าไปเห็นว่ามันมีความไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเราเห็นแล้วคุณค่าเกิดขึ้นที่ตัวเรานั่นเองทุกฝั่งนี่เป็นเรื่องราวของคารวะ6ประการเป็นข้อมูลที่ท่านใส่ไว้ในอังคุตรนิกายหมวด6แต่ทุกฝั่งได้ฟังเข้าใจไม่เข้าใจยังไงสามารถติดต่อกับทางรายการได้ข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบคำถามหมวดธรรมต่างๆเหล่านี้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130ท่านฟังสามารถติดตามรับฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทได้ในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าในระบบพอดแคสต์ก็ได้เปิดในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันเสิร์ชหาจากคำว่าดอนหายโศกหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.co donhaisok.co ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร